เชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้ณบัดนี้การเมืองไทยในยุคนี้ราคีจับช่างอาภัพเพราะคนไทยไม่สร้างสรรค์เป่านกหวีดใส่เสื้อสีเพื่อตีกันถ้าเช่นนั้นอำนาจนี้ข้าขอคืนวายวายวายนี่ท่านผู้นำได้พรากอำนาจไปจากมือของประชาชนมา3ปีกว่าแล้วหรือบ้าละเหนื่อยจริงๆเหนื่อยใจอ่ะที่ต้องมาเดินอยู่บนรถแมพที่แสนจะยาวเหยียดของท่านผู้นำก็นั่นน่ะสิบอกจะเข้ามาแข่งข้างสุขแต่เข้ามาพลานงบไป 72,000 กว่าล้านคนบ้านเมืองจะผิดพลาดอยู่แล้วนี่พวกเจ้าเอาอะไรมาพูดนั่นสิที่ท่านผู้นำทำไปก็เพื่อความมั่นคงของแผ่นดินถูกต้องไม่ใช่รัฐบาลนี้หรอกเนื้อที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรู้รักสามัคคีใช่ใช่ใช่ท่านผู้นำก็สร้างผลงานไหวตึงมากมายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศรีโรคคอร์รัปชันใช่เหรอสร้างสรรค์สตาร์ทอัพยกระดับไทยแลนด์ 4.0 ถอปากบอกไทยแลนด์ 4.0 แต่บัตรประชาชนยังต้องถ่ายสำเนาสมกับเป็นประเทศด้อยพัฒนาจริงๆก็ไปอยู่ที่อื่นสิสงสัยจะเอาเวลาไปเต้นแอโรบิกหน้าทำเนียบกันอีกแล้วนอกจากนี้ยังทำงามหน้าตั้งหลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจไม่พัฒนาแก้ปัญหาด้วยสารทหารเพื่อความรวดเร็วขับไล่เพื่อนบ้านต้อนรับอาเซียนนี่น้อยพวกต่ำตมคิดได้แค่นี้สินะต่ำตมไม่หยุดพูดน้ำของข้าก็จะเพอร์เฟกต์ในระดับหนึ่งเพอร์เฟกต์ไม่ต้องเอามวลชนไปล้อมศาลแล้วยอตัวเองว่าเป็นคนดีแล้วผู้นำคนดีของเจ้ามัวแต่ทำอะไรอยู่ไม่ใช่ว่ามัวแต่เอาเวลาไปออกรายการวันศุกร์สุดหันษารอหูประชาชนไปวันวันหน่อยหัดเอาสาระใส่หัวดูบ้างผู้นำของข้าพูดจริงทำจริงตรงไหนปฏิรูปตำรวจจนขาวสะอาดคนละชั้นกับนักโกงเมืองจอมปลิ้นปล้นสตรอเบอรี่ใครกันแน่ที่ถึงจอมปลิ้นปล้นแหกตาประชาชนไปแล้วไม่รู้ไปสำรวจมาจากไหนมีผู้นำแบบนี้จะอีก50ปีหรืออีก1,000ปีประเทศก็ไม่เจริญหรอกตามเหรอล่าดูหมิ่นท่านผู้นำใส่หัวออกจากแผ่นดินมากนี่นะผู้นำแบบนี้เราไม่ต้องการต่อไปพวกคิดต่อต้านเป็นภัยทางต่อความมั่นคงต้องกำจัดให้หมดลงเพื่อความมั่นคงที่ยืนนานความมั่นคงจอมปลอมที่ตอบสนองผู้เด็ดการไม่อาจอยู่ได้นานเพราะประชาไม่อาจทนThank you.
ลองดูเอาเลยเอาสิโดดแน่ไทเอ็กซ์มานี่จัดการมันเลยพวกมันนี่นะต้องนะแห่งมาตา44ข้าขอใช้มันหยุดพวกเจ้าซะหนีพวกเจ้าน่ะทะเลาะอะไรกันนักหนาไหนบอกข้าสิฮะฮะเอาทำไมไม่พูดให้ตายสิมีปัญหาอะไรก็บอกข้านี่ปะโถเสียเวลาเดินหน้าประเทศไทยหมดเดินไปไหนวะสายขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เตรียมบทพูดของคืนพรุ่งนี้เลยรีบไปดีกว่าเจ้าเองก็มากับข้าซะข้าจะต้องใช้งานเจ้าอีกเยอะมานี่เพราะตัวข้าคืออำนาจจึงชอบช้ำต้องรับกรรมในกงเกวียนเวียนไม่สิ้นเหล่ามนุษย์ล้วนแก่งแย่งเป็นอาจินเลือดหลั่งรินเพียงหวังผลที่ตนปองแล้วตัวข้าควรรับใช้ใครกันแน่ตามเคียงแค่ท่านผู้นำทุกแห่งหนหรือควรคู่ปวงประชาที่ทุกข์ทน